่อไปก็จะเป็นข้อ2เนาะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริงบวกพิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ประพจน์ for all x ของ absolute x ลบ 5x บวก 4น้อยกว่า x กำลัง 2 บวก 6x บวก 5มีข้อความจริงเป็นจริงขอไข่ประพจน์ for all x x f x กำลัง 2 ลบ 1มากกว่าเท่ากับ 2x ลบ 2 มีข้อความจริงเป็นเท็จแล้วข้อถามข้อใดถูกต้องข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์กขกขกขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูทีละข้อเนาะเริ่มแต่ข้อ1เขาบอกว่า for all x f x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 น้อยกว่าเท่ากับ x กำลัง 2 บวก 6x บวก 5ซึ่งมันเป็นเซตของจำนวนจริงบวกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงในทุกในทั้งเซตหรือเปล่าทำยังไงก็ข้อนี้ต้องแบ่งช่วงเนาะอย่างนี้เราสังเกตก่อนครับ f x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4ถ้าเกิดว่าเราจะเอามันมาคำนวณกับ f x กำลัง 2 บวก 6x บวก 5ได้เนี่ยก่อนอื่นเราต้องถอด f ออกเนาะซึ่งก็จะถอด f โดยการแบ่งช่วงกันเองคืออย่างนี้ก็เราอาศัยสมบัติที่ว่า f x เนี่ยครับจะเท่ากับ2อย่างคือ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0และเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้น f x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 ก็จะเท่ากับ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 เมื่อ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 มากกว่าเท่ากับ0และจะเท่ากับลบของ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 เมื่อ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 น้อยกว่า 0 เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหานั่นเองว่าช่วงไหนที่ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 มากกว่า 0 และช่วงไหนที่ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 น้อยกว่า 0 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะวัดความรู้ในเรื่องของการแก้อสมการของเรานะครับทีนี้เราเริ่มกันดีกว่าก็ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4มากกว่าเท่ากับ0นี่คืออสมการที่เราต้องแก้ถูกไหมก็เป็น x ลบ4คูณด้วย x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0พี่ก็จะขีดเส้นจำนวน1 4ทีนี้นี่เป็นเทคนิคของอาจารย์อันลบนะครับพี่ขอยืมมาใช้นะขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็วิธีการทำก็คือที่จะเขียนอย่างนี้พอเราเขียนจำนวนถูกไหมเขียนเลขหนึ่งแล้วคือเราก็ดึงเลขลงมาถูกไหมครับแล้วเราก็จะเขียนบวกลบบวกช่วงที่เป็นบวกก็จะมากกว่า0ช่วงที่เป็นลบก็จะน้อยกว่า0ส่วนตรงที่เป็นเลขพอดีก็จะเท่ากับ0นั่นเองเข้าใจเนาะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าช่วงที่ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 มากกว่า0เนี่ยก็คือช่วงที่ x มีค่าน้อยกว่า1หรือ x มีค่ามากกว่า4ครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเขียนอย่างนี้1ปากกาก่อนพี่ก็เขียนอย่างครับ x กำลัง 2เอ้ย f ขอโทษครับจะมีค่าเท่ากับ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4เมื่อก็คือคอมม่าเนาะ x เป็นสมาชิกของตั้งแต่0ครับปิดต้องเป็นช่วงปิดเนาะเพราะทำไมพี่ใช้0ทำไมพี่ไม่ใช้ลบอินฟินิตี้ก็เพราะว่ามันเป็นเซตของจำนวนจริงบวกเนาะเพราะฉะนั้นพี่ใช้ปิด0เอ้ยขอโทษครับไม่ใช่ปิด0เปิด0ครับเนาะใช้ช่วงเปิด0เนาะไปจนถึง1ครับยูเนียนกับ4ถึงอินฟินิตี้นั่นเองเอ้ยพี่ขอโทษครับเป็นอย่างนี้โอเคนะต่อไปเป็นก็จะได้ว่าและไอ้ f เนี่ยจะเท่ากับลบของ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4เมื่อ x เป็นสมาชิกของ1ปิดเปิด1ถึงเปิด4ครับโอเคแจ้งเคสเรียบร้อยทำได้อย่างนี้ปุ๊บก็เคสที่1เคส1x เป็นสมาชิกของตั้งแต่0ถึง1ยูเนียนกับ4ถึงอินฟินิตี้ก็จะได้ว่าพี่ก็จะเอา x พี่ก็จะเอา f ออกเลยเนาะก็ x กำลัง 2 ลบ 5x บวก 4 น้อยกว่า x กำลัง 2 บวก 6x บวก 5 ทีนี้ก็แก้อสมการ x กำลัง 2 ตัด x กำลัง 2 ก็ย้าย 5 มาเป็นลบ 1 มากกว่าเอ้ย 11x มากกว่าลบ 1 ลบ 1 ส่วน 11 น้อยกว่า x
ถามว่าเป็นจริงในทุกช่วงเอ้ยถามว่าค่า x ในช่วงเนี้ยจะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือจะสอดคล้องเนาะเพราะว่าอะไรเพราะค่า x ในช่วงเนี้ยครับมันก็มากกว่า0ทุกตัวถูกมั้ยก็คือเส้นตรงเป็นอย่างงี้ทีนี้นี่เป็น1นี่เป็น4นี่เป็น0เขาบอกว่า x ในเคสที่1เนี่ยจะอยู่ในตั้งแต่0ถึง1กับ4ถึงอินฟินิตี้แต่ว่าเขาบอกว่า x จะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ -1 ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้น -1 เอ้ย -1 ส่วน11ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น x อยู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าไอช่วงนี้ครับไม่มีช่วงไหนที่หลุดออกจากเงื่อนไขเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยใช้ได้โอเคเคส1ถูกครับต่อไปดูเคสที่2ครับเคสที่2คือเคสที่ x เนี่ยครับเป็นสมาชิกของเปิด1ถึงเปิด4ก็เหมือนเดิมพี่ก็คราวนี้พี่จะแทน x กําลัง2ลบให้ x บวก4เป็นลบ x กําลัง2ลบให้ x บวก4เนาะแทนอย่างนี้ลบของ x กําลัง2ลบ 5x บวก4ก็จะน้อยกว่า x กําลัง2บวก 6x บวก 5แล้วไงต่อทีนี้ก็ลบ x กำลัง2บวก 5x ลบ4น้อยกว่า x กำลัง2บวก 6x บวก 5ก็0ย้ายทุกอย่างไปฝั่งที่หมด 2x กำลัง2บวก x บวก 9ซึ่งไอเนี้ยมันแยกตัวประกอบไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่จะทำยังไงพี่ก็จะใช้อย่างนี้ครับพี่ก็จะเปลี่ยนมันเป็น0น้อยกว่า 2x กำลัง2บวก1ส่วน 2x บวกอะไรบวกอะไรมีใครคิดออกบ้างบวกอะไรก็จะเป็นบวก1ส่วน4แล้วก็ลบทิ้งด้วย2คูณ1ส่วน4ครับแล้วก็บวก9ทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้ก็คือพี่พยายามเปลี่ยนเป็นกำลัง2สมบูรณ์เนาะจะได้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆเอ้ยจะได้รู้จะได้เห็นกันเนาะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเป็นกำลัง2สมบูรณ์เพื่อพิสูจน์ว่าอสมการเป็นจริงหรือเปล่าก็เป็น2คูณ x บวก1ส่วน2ยกกำลัง2ไม่พี่ขอโทษครับตรงนี้ต้องเป็น1ส่วน16เนาะขอโทษตรงนี้เป็น1ส่วน16ตรงนี้เป็น1ส่วน16เนาะก็คือ9ไว้ที่9เหมือนเดิมถูกไหม 2x กำลัง2ได้ 2x 2คูณ1 2x ได้2ได้ x ทีนี้พี่ก็เพื่อปรับให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์พี่ต้องเติมเลขเข้ามาอีกตัวนึงที่เป็นจำนวนถูกไหมก็เลยพี่ก็เลยเติม1ส่วน16เข้ามาเพราะว่าถ้าพี่เติม1ส่วน16เข้ามาปุ๊บ x กำลัง2บวก1ส่วน 2x บวก1ส่วน16อ่ะมันจะเท่ากับ x บวก1ส่วน14กำลัง2ไงเนาะนั่นเองในเหตุนี้พี่จึงเลือกที่จะเติม1ส่วน16เข้ามาครับก็ได้เป็นอย่างนี้ลบ2คูณ1ส่วน16ได้1ส่วน8บวก9ก็ย้าย9กลับไปฝั่งนู้นเนาะ9ลบกับ1ส่วน8ก็ได้เป็นอรมประมาณ6 8 7 7ส่วน8น้อยกว่า2คูณเอ้ยลบเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นบวกย้ายมาเป็นลบ x บวก1ส่วน4ยกกำลัง2ถามว่าจริงหรือเปล่าก็จริงแน่นอนเนาะเพราะว่า x บวก1กำลัง4ยกกำลัง2มากกว่า0เพราะฉะนั้นก็ต้องมากกว่าจำนวนลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเคส2ก็จะจริงแน่นอนปังเพราะฉะนั้นเคส1จริงเคส2จริงแล้วเราเอาใจในแค่2เคสเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าข้อกอไก่เนี่ยครับเป็นจริงทุกกรณีก็ for all x ก็จะถูกต้องนั่นเองแต่ข้อนี้ที่ถูกเพราะอะไรเนาะที่ถูกเพราะว่ามันเป็นเขาระบุว่าเป็นเซตของจำนวนจริงบวกเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นปิดศูนย์เนาะไม่ใช่เป็นปิดตี้ถ้าเป็นปิดตี้ก็จะผิดนะครับเพราะว่ามันจะมาเจอตัวแถวนี้ที่ไม่ใช่โอเคต่อไปโอเคก็ไก่เป็นจริงเนาะต่อไปครับขอไข่ประพจน์อะไรเอ่ยประพจน์เดี๋ยวต่อเทปหน้าดีกว่าต่อกันที่ขอไข่เนาะของแพทหนึ่งข้อสองนะครับประพจน์ a for all x fx กำลังสองลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับ 2x ลบ 2มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คือเป็นอสมการที่มันติดค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะหาคำตอบได้เราก็ต้องทำให้ค่าสมบูรณ์หลุดออกมาก่อนเนาะเขียนลงมานิดนึง
ทีนี้ fx กำลังสองลบหนึ่งจะเท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งเมื่ออะไรเอ่ยเมื่อ x กำลังสองลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมครับและจะเท่ากับลบของ x กำลังสองลบหนึ่งเมื่อ x กำลังสองลบหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ0เอ้ยน้อยกว่า0เฉยๆพี่ขอโทษครับทีนี้สำหรับคนที่คล่องแล้วก็สับก็ไม่ต้องมาไม่จำเป็นต้องเขียนย่อยอย่างนี้เนาะก็ไปหาไปแก้สมการได้เลยสำหรับคนที่ไม่คล่องพี่แนะนำให้ค่อยๆเขียนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดกันทีนี้ก็แก้สมการ x กำลังสองลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับ0ก็จะได้ว่า x ลบ1คูณกับ x บวก1มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นขีดเส้นลบ1 1บวกลบบวกมากกว่าเท่ากับ0ก็จะได้ว่าค่า i x กำลัง2ลบ1เนี่ยจะมากกว่า0ในช่วงตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้กับลบ1ถึงลบอินฟินิตี้และจะน้อยกว่า0ในช่วงแต่ลบ1ถึง1นั่นเองแต่ว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเซตของจำนวนจริงบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะตัดอยู่ที่0นั่นเองครับก็ข้างหลังอันนี้ก็จะไม่มีเนาะโอเคก็จะได้ช่วงมาละทีนี้ก็เอาช่วงมาคิดต่อเริ่มกันเลยเริ่มจากช่วงแรกช่วงที่ x อยู่ระหว่าง0ถึง1เคสที่1ครับ x เป็นสมาชิกของเปิด1เอ้ยเปิด0ถึงเปิด1พี่ขอโทษก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยจะได้ว่า x กำลัง2ลบ1เป็นลบถูกไหมเพราะว่าอยู่ในเขตสีแดงเนาะก็จะได้ว่า fx กำลัง2ลบ1เท่ากับอันนี้ก็เอาเลยครับ fx กำลัง2ลบ1มากกว่าเท่ากับ 2x ลบ2 x กำลัง2ลบของ x กำลัง2ลบ1มากกว่าเท่ากับ 2x ลบ2ไปข้างไป0มากกว่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ1บวก 2x ลบ2ครับ0มากกว่าเท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ3 0มากกว่าเท่ากับ x ลบ3คูณกับ x บวก1ทีนี้เอ้ยขอโทษครับ x บวก1คูณกับ x ลบ3ทีนี้ก็ขีดเส้นเฟรชลบ1กับบวก3ก็จะกลายเป็นลบ3กับบวก1ถูกไหมบวกลบบวก0น้อยกว่านี่เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นคำตอบก็อยู่ในลบ3ถึง1นั่นเองทีนี้ช่วงลบ3ถึงช่วงลบ3ถึง1ก็จะเป็นคำตอบถูกไหมพี่ก็มาดูน้องก็มาดูเคสเนี้ยครับมันจะคือถ้าเกิดว่าเคสนี้จะเป็นจริงอ่ะก็ต่อเมื่อคำตอบอะครับสอดคล้องกับไอ้นี่เนาะซึ่งลบ3ถึง1เนี่ยสอดคล้องกับ0ถึง1มั้ยสอดคล้องมั้ยเอ่ยก็จะสอดคล้องเนาะเพราะว่า0ถึง1เนี่ยเป็นสมาชิกของลบ3ถึง1นั่นเองถูกมั้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นเคส1ก็ได้จริงครับต่อไปครับเคสที่2เคสที่2คือเคสนึงอะไรเคสที่2คือเคสสีเขียวก็คือเคสที่ x มากกว่าเคสสีเขียวคือเคสที่ x เนี่ยครับมากกว่าเท่ากับ1เนาะโอเคมาเคส2ครับx มากกว่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น fx กำลัง2ลบ1ลงมาตั้งเดิมมากกว่าเท่ากับ 2x ลบ2เพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไร x มากกว่า1เพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบ1เป็นบวกเนาะก็เอาไปเลยบวกหรือ0บวกหรือ0เนาะไม่ใช่บวกนะไม่ใช่บวกเนาะต่อไปครับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ2เนี่ยมาบวกเจอลบ1ได้เป็นบวก1มากกว่าเท่ากับ0 x ลบ1กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0ข้อนี้ไม่ต้องดูก็รู้ว่าจริงเนาะเพราะว่า x เนี่ยไม่ว่า x ลบ1กำลัง2เป็น0เนี่ยเป็นสัจจะนิรันดร์เพราะฉะนั้นได้ว่าเคส2จริงเคส1จริงเพราะฉะนั้นประพจน์ข้อนี้ก็จะเป็นระยะ2เคสจริงทั้งคู่เพราะฉะนั้นประพจน์ข้อนี้ก็จะเป็นจริงครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดเนาะก็จะเจอกันก็ไก่ผิดแต่ขอไข่ถูกก็เลยต้องตอบข้อเอ้ยก็ไก่ถูกแต่ขอไข่ผิดก็เลยต้องเป็นตอบช้อยสองเนาะช้อยสองข้อนี้คืออันนี้พิมพ์ผิดมาต้องเป็นก็ไก่ถูกและขอไข่ถูกครับก็เลยตอบช้อยสองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นผ
ี่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะทวนให้ดูอีกรอบเริ่มจากการที่เขาให้ประโพสสองอันแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้จริงอันนึงเท็จใช่ไหมแล้วเขาให้เราพิสูจน์ว่าจริงกับเท็จจริงหรือเปล่าก็มันเป็นแอปถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทำโดยใช้หลักการของแอปตรงๆก็คือเริ่มจากการแยกช่วงว่าช่วงไหนแอปเป็นลบช่วงไหนแอปเป็นบวกเสร็จแล้วปุ๊บก็แบ่งเคสครับแบ่งเคสปุ๊บก็ถอดแอปแบ่งเคสเสร็จปุ๊บก็ถอดแอปเลยเนาะพอแบ่งเคสถอดแอปปุ๊บก็ดูว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันจริงภายในเคสนั้นก็จะตอบว่าคนนั้นถูกแต่ถ้ามันไม่จริงก็ตอบเป็นคนนั้นผิดไปโอเคง่ายๆเนาะข้อนี้ข้อ2ก็เลยตอบช้อยส์2ครับโอเค